ตอนนี้เราก็ทํารถให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือการเอาแหนบขึ้นไปเสริมกับชุดบนนะครับนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้ครับเอาแหนบชิ้นที่4ขึ้นไปเสริมนะครับแหนบชิ้นนี้เข้าไปเสริมทําให้เกิดช่วงเด้งนะครับทําให้เกิดช่วงเด้งมากขึ้นรถลูกค้าเวลาวิ่งหนักนะฮะก็จะรับน้ําหนักได้ไวเพราะเราใส่ลูกยางตัวสูงแต่วิ่งเบาเนี่ยเราจะให้มีช่วงเด้งมากขึ้นนะครับซึ่งมาตอนแรกเนี่ยแหนบของลูกค้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยคือชิดกันเลยนะครับชิดกันเลยตรงนี้นะครับให้ดูหน้านี่เขาชิดกันเลยนะครับเขาจะแข็งมากตอนเนี้ยแหนบเขาจะไม่แข็งมากเกินแล้วนะครับคือเขามีช่วงเด้งให้แล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงเราต้องการยืดช่วงเด้งขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อจะให้แหนบชั่วล่างเนี่ยรับน้ําหนักได้มากขึ้นโดยการที่เราเสริมลูกยางให้สูงขึ้นนะครับลูกยางของลูกค้ามาเป็นลูกยางที่บางแล้วก็เปิดช่วงเด้งมาประมาณนี้นะฮะมันจะเสียโอกาสในการรับน้ําหนักนะครับแหนบกระดานเนี่ยเขาต้องรับน้ําหนักได้ไวที่สุดถ้าเกิดเราใส่แหนบบางนะครับซึ่งแหนบตรงนี้ถามว่ารับได้ไหม3ตันกว่าใส่ได้ครับแต่ทําไมถึงลูกค้าใส่ได้แค่2ตันกว่านั่งเพาหรือ3ตันนิดหน่อยนั่งเพาเพราะว่าเขาใส่ลูกยางบางนะครับแหนบมันจะรับน้ําหนักได้ช้านะครับดังนั้นเราก็ใส่ลูกยางให้มันสูงแล้วก็ใช้ลูกยางประเภทนี้มันจะไม่ค่อยบี้นะครับมันจะทําให้แหนบเราเนี่ยรับน้ําหนักได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็รับน้ําหนักได้มากขึ้นด้วยนะครับเปิดช่วงเด้งแค่นิ้วกว่าพอครับนะครับเราไม่ได้เปิดมากเพราะถ้าเปิดมากเนี่ยนะครับมันจะทําให้แหนบเรารับน้ําหนักช้ารถเราก็จะรับน้ําหนักได้น้อยครับโอเคนะก็เป็นการปรับแต่งที่ให้ซอฟที่สุดนะครับทีแรกลูกค้าอยากจะเปลี่ยนตรงเตงแล้วก็เสริมแหนบเพิ่มแหนบอะไรไปด้วยแต่ทีนี้ลูกค้าต้องการน้ําหนักขึ้นมาเพิ่มอีกนิดหน่อยเราก็แค่ดัดแปลงเอาแหนบตัวขั้นกลางของเขาเนี่ยนะฮะลูกค้าเขามีแหนบขั้นกลางมาแล้วเราก็เอาแหนบตัวนั้นมาขั้นกลางให้กับเขารถก็จะลอยช่วงยืดหยุ่นก็จะมีเยอะขึ้นการรับน้ําหนักก็จะได้มากขึ้นด้วยนะครับจบอยู่แค่นั้นครับเป็นงบแบบประหยัดประหยัดเสียค่าแรงนิดหน่อยก็โอเคแล้วครับนะฮะไม่ต้องเสริมแหนบเพิ่มแต่ถ้าในอนาคตนะฮะถ้าเกิดลูกค้าอยากจะแบกได้มากกว่านี้อีกนะครับเราก็ค่อยๆเสริมแหนบเพิ่มเข้าไปทีหลังก็ได้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับช่วงล่างสวยโอเคอันนี้ก็พร้อมที่จะส่งงานครับเป็นรถตู้ทึบนะครับวิ่งงานระดับ3ตันครึ่งก็วิ่งได้แล้วครับทีนี้สบายๆนะครับมาตอนแรกลูกค้าบอกจะไม่ถึง3ตันหรือ3ตันในลูกยางบี้เลยครับนะฮะอ่ะจัดให้ใหม่แล้วมีช่วงเด้งด้วยแล้วก็แบกน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเป็นรีโวตู้ทึบนะครับวิ่งงานปรับแต่งให้เรียบร้อยครับกวดน็อตล้อให้เรียบร้อยพร้อมที่จะส่งงานเอารถออกได้ส่งงานครับลำนี้ฮะสำหรับรีโวนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบหรือว่าติดตั้งวางพอลอยก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพอลอยได้นะครับลำนี้ก็อีกหนึ่งลำนะครับล้างอัจจาระปีนะฮะลำนู้นก็เป็นพีรันเนอร์ยกสูงนะครับโอเคก็ข้างหลังจะสูงมาประมาณ1ไม่ถึง1นิ้วนะครับก็ประมาณเซนกว่าๆนะครับด้านหลังประมาณเซนกว่าๆที่ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็การรับน้ําหนักที่เราทําให้ก็น่าจะได้มากกว่าเดิมครับเพราะถ้าเรายืดช่วงการรับน้ําหนักของเขาเนี่ยนะครับทำให้รถข้างหลังสูงขึ้นนิดนึงเนี่ยนะครับการรับน้ําหนักของแหนบมันจะได้เยอะขึ้นเพราะแหนบจะได้ยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปนะครับเป็นการปรับแต่งแบบประหยัดประหยัดนะฮะช่วยลูกค้าประหยัดได้แต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้สเต็ปที่มากกว่านี้ก็ต้องเพิ่มแหนบในอนาคตนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นกระทะของบอยนะครับบอยกระทะพาเป็นล้อ14นะใส่ออนิวได้แต่ว่าเป็นออนิวปี19ลงไปนะครับแล้วก็เป็นออฟที่ไม่ล้นสักเท่าไหร่นะครับตั้งหน้าน้อยนะครับเห็นไหมเป็นออฟที่ไม่ล้นสักเท่าไหร่เราสั่งมาเพื่อเป็นรถบีแม็กรุ่นเก่าหรือจะเป็นออนิวรุ่นเก่าหรือไม่ก็เชฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใส่ได้นะเป็น6รูนะครับตั้งหน้าน้อยก็คือจะไม่ทางออกมาเยอะแหละครับนะฮะแล้วก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็น7นิ้วนะครับ7นิ้วประมาณนี้นะให้ดูนี่ครับมายกนิดนึงเนี่ยเป็น7นิ้วนะเพราะว่าถ้าจะให้มันไม่ทางก็ต้องเป็น7นิ้วถึงจะดีครับนะฮะถ้า7นิ้วครึ่งก็ยังมีการออกมานิดหน่อยใส่ D-Max หรือไม่ก็เป็น All New นะครับแต่ถ้าเป็นปี2020ใส่ไม่ได้นะจานเบรกติดถ้าจะให้ใส่ได้ก็ต้องกลึงนะครับกลึงล้างด้านหลังออกด้วยผมไม่แน่ใจนะว่า2020เนี่ยน่าจะไม่ได้แหละตามหลักนะครับต้องกึ่งจานเบรกด้วยแล้วน่าจะกึ่งกระทะช่วยด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่จานเบรกต้องกึ่งแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้ากึ่งกระทะหลังเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ
สำหรับออลนิวหรือไม่ก็ดีแม็กรุ่นเก่าเป็นออลนิวปี19ลงไปนะฮะใส่ได้ครับแล้วก็ล้อจะไม่ถ่างเท่าไหร่แต่เป็นกระทะ7นิ้วนะครับกว้าง7นิ้วนะเป็นขอบ14กว้าง7นิ้วนะครับจัดไปใครอยากได้มาแล้วครับโอเคก็มีกระทะสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับมาที่อู่ปริชาติพาวลอยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายอยากได้กระทะแบบไหนอย่างไรแบบราคาย่อมเยาก็มีคู่ละ 3-4,000 อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับคู่ละ 8-9,000 ก็มีคู่ละเป็นหมื่นก็มีอยากได้แบบไหนทักทายมานะครับตอนนี้เราก็ได้ทรงแหนบของรถ Vigo ยกสูงแล้วนะครับนะลำนี้เราเสริมแหนบให้เป็น20มิลข้างละแผ่นนะครับแต่ว่าแหนบตัว14มิลเนี่ยของลูกค้าเขามีมาแล้วนะครับใช้บรรทุกน้ำหนักประมาณ2ตันครึ่งนะครับเราจัดแค่20มิล1แผ่นแล้วก็ใช้14มิลของลูกค้าอีก1แผ่นนะครับเราจะไม่ใส่ไปเยอะเพราะถ้าใส่ไปเยอะรถมันจะสูงขึ้นเยอะนะครับคิดว่าระดับ20มิล1แผ่นกับตัว14มิล1แผ่นเนี่ยนะฮะทรงแหนบเนี่ยก็น่าจะพอรับไหวแล้วแหละนะครับทรงแหนบก็จะประมาณนี้นะดัดทางด้านหลังลงแล้วก็ดัดทางด้านหน้าลงเพื่อจะให้เขาเกิดช่วงเด้งแหนบของลูกค้าเนี่ยมาเป็นแหนบตรงแหนบชุดเก่านะมาเป็นแหนบตรงแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่ไปอยู่ในรถแล้วเนี่ยแหนบกระดานของเขาเนี่ยจะใกล้กับแหนบชุดบนเขาเยอะมากนั่นหมายความว่าทำให้รถเปล่าๆเนี่ยแข็งมากเลยกระด้างมากเลยนะครับดังนั้นเราก็จะจัดแหนบทรงนี้ให้ก็คือการดัดแหนบลงนะครับเพื่อให้เขามีช่วงยืดหยุ่นเวลาเข้าไปอยู่ในรถแล้วแหนบตัวนี้จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะใช้ลูกยางเป็นตัวปรับนะครับแล้วก็แหนบเขาสามารถยืดหยุ่นได้นะครับขึ้นลงได้พอเราทำด้านตัดจากข้างหน้าลงอย่างนี้นะครับแหนบก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับก็บรรทุกได้นะครับระดับ2ตัน2ตันครึ่งเนี่ยก็พอไหวนะครับแหนบจะได้ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปเราจะใช้แหนบแค่20มิล1แผ่นแล้วก็ใช้14มิลของลูกค้า1แผ่นแหนบชุดเดิมจะเป็นแบบนี้ครับเป็น12มิลมา2แผ่นแล้วก็14มิล1แผ่นนะครับเราออกเลยนะครับของลูกค้าก็เริ่มสนิมกินแล้วนะครับประมาณนี้นะเราออกข้างละ2แต่ว่าเติม20มิลเข้าไป1แผ่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวปล่อยรถลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับแหนบก็จะอยู่ประมาณตรงนี้องศาตรงนี้เราก็จะใส่ลูกยางเข้าไปนะอย่างน้อยๆต้องมีช่วงเด้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะทำให้รถเบานะนะขับนิ่มนะครับซึ่งเป็นรถตัวสูงเนี่ยนะครับเราจะทำให้แหนบชิดข้างหน้าไม่ได้ถ้าแหนบชิดข้างหน้าปุ๊บเนี่ยจะทำให้รถเขาแข็งทันทีนะครับดังนั้นเราต้องเปิดช่วงเด้งด้านหน้าออกเพื่อจะให้รถเขามีช่วงยืดหยุ่นนะครับเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวจะเตรียมใส่แล้วครับเตรียมประกอบแล้วทรงแหนบเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับน้อที่เป็นแฟนเจมเดี๋ยววันนี้มาดูคลิปหน่อยนะดูดิเนี่ยโอ้โหแฟนทำงานขยันขันแข็งขมักขม้นดูดิแรงก็เยอะโผล่สลักทิ้งแทบขาดคิดดูแล้วกันว่าแรงขนาดไหนนี่อ่ะดูเลยโหพอเจอกล้องเข้าไปนี่แรงเยอะขึ้นมาเด้อโอ้โหนี่ถ้าขาดมานี่หงายท้องเลยนะเนี่ยนะแล้วก็กวดสลักใหม่นะครับลำนี้เรามาใส่เหล็กรัดแหนบกันแหนบบิดนะครับลูกค้าเข้ามาอยากจะใส่เหล็กรัดแหนบกันแหนบบิดก็ใส่ได้ครับตีแหนบให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็ใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปเราใช้แบบหนานะครับขันน็อตไม่มีงอนะฮะหนาตึบครับประมาณนี้นี่ฮะโอ้โหเซอร์วิสโดยช่างเจมครับช่างเจมนี่ฮะโอ้ยเดี๋ยวจะได้มีคนกดไลค์เผื่อจะกดแชร์หน่อยนะครับนี่ฮะเอาละครับรีโวนะครับใส่เหล็กรัดแหนบกันแหนบบิดเข้าไปนะครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะครับใส่ได้ครับเหล็กรัดแหนบกันแหนบบิดครับตอนนี้เราก็ปรับแต่งรถพรีแลนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะก็แบ่งน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับลำนี้นะครับเขาใส่ล้อ15นะครับเขาใส่ล้อ15มานะฮะซึ่งต้องบอกว่าลูกยางนั่งเผาตอนนี้เหลือประมาณ1นิ้วหรือ1นิ้วกว่าเนี่ยเราสามารถตัดลูกยางได้นะครับให้ล้อเขาขึ้นไปอีกได้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าล้อเขาเป็นล้อเล็กนะครับและซุ้มเขาใหญ่ตัวเขาสูงนะครับนะฮะแหนบชุดหน้านะครับเราทำการดัดข้างหน้าลงให้ตอนนี้แหนบพอรับน้ำหนักได้กำลังดีนะครับมาดูจุดลูกยางนั่งเผากันนี่ฮะห่างเป็นนิ้วนะครับ2ตันครึ่งนะครับถ้าจะแบก3ตันก็พอแบกไหวนะครับแต่ถามว่าลูกยางตัดอีกได้ไหมตัดได้ครับตัดให้เหลืออีกนิดนึงนะฮะตัดลงไปได้ประมาณเป็นนิ้วครับซึ่งจุดลูกยางนั่งเผาเนี่ยห่างตอนนี้ห่างอยู่นิ้วนึงถ้าเราตัดก็เพิ่มไปเป็น2นิ้วสามารถแบกได้3ตันนะแบกได้ไปได้ไหมแบกได้ไหมแบกได้แต่ว่าคือพิกัดที่ดีที่สุดคือ
2ตันครึ่งน่าจะดีที่สุดนะครับนี่ฮะแหนบด้านหลังก็จะอยู่ทรงประมาณนี้นะครับนี่ใส่เหล็กและแหนบกันบิดเข้าไปนะครับแหนบก็ยังมีช่วงเร่งช่วงยืดหยุ่นให้กับลูกค้านะเห็นไหมครับไม่นั่งเผานะครับ2ตันครึ่งนะฮะใช้แหนบ20มิลข้างละ1แผ่นแล้วก็จะมีแหนบของลูกค้าเอามาซ้อนใต้ล่างเดี๋ยวรถเบาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับสำหรับรถตัวสูงนะครับใครๆหลายคนเวลาเสริมแหนบแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถเบาแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวรถเบาๆให้ดูอีกรอบนึงว่ารถเบาเนี่ยทำไมถึงไม่แข็งนะเพราะว่าเราดัดด้านหน้าลงนะครับโอเคนะลูกค้าก็เอาไปบรรทุกประมาณ2ตันครึ่งเองครับคันนี้เขาไม่ได้บรรทุกเยอะนะครับก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ทำรถแล้วก็ลองทดสอบให้ลูกค้าได้ดูว่าไม่นั่งเผานะลองไม่ติดซุ้มนะอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ในณเวลาที่ทำรถที่นี่เลยนะครับเราทดสอบให้ดูได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูรถเบาๆกันว่ารถเบาๆเนี่ยจะอยู่ทรงไหนนะครับแล้วก็ช่วงยืดหยุ่นระหว่างข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยนะฮะช่วงยืดหยุ่นเขาจะอยู่ประมาณไหนนะครับและที่ผมบอกว่ารถเบามันจะไม่แข็งกระด้างนะครับคือตรงนี้ครับจะให้ลูกค้าดูจะให้เพื่อนๆดูทุกคนนะครับนะฮะเราดัดแหนบชุดหน้าลงนะครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยมีช่วงยืดหยุ่นระหว่างแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างนะฮะถ้าเกิดเขาไม่มีช่วงยืดหยุ่นเลยเนี่ยนะครับมันจะทำให้รถเขาเนี่ยแข็งกระด้างนะครับดังนั้นถ้าเขามีช่วงยืดหยุ่นแบบเนี้ยเขาจะไม่แข็งนะครับประมาณนี้เลยแหนบข้างหน้าเราจะดัดโค้งลงนะครับและลำเนี้ยเราเสริมแหนบแล้วเราบรรทุกได้ที่ประมาณ2ตันครึ่งโดยที่ไม่นั่งเผานะครับถึงจะ3ตันก็พอไหวครับเพราะว่าจุดลูกยางนั่งเผาห่างประมาณเป็นนิ้วนะครับด้านหลังเราก็จะทำการใส่ลูกยางสูงนะครับประมาณนี้ให้ลูกยางสูงก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถที่จะมีช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นได้เยอะนะฮะขับรถเบาจะได้ไม่กระด้างจนเกินไปเดี๋ยวเราทำรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกค้าออกไปลองวิ่งดูนะครับลองไปวิ่งดูได้นะครับประมาณนี้นะทำรถเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าออกไปลองวิ่งดูลองขับดูได้ครับนะฮะก็ถ้าเป็นรถที่เราเปิดช่วงเด้งแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะมีความแข็งกระด้างเนี่ยก็จะเหลือน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าโอ้โหเล่นโชคแกน20มิลทั้งหมดเลยครับนะฮะแกน20มิลทั้งด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องความแข็งกระด้างก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาเป็นยังไงบ้างครับมันพอได้ไหมวิ่งวิ่งบนลูกค้าไปกับผมมีรอบได้ไหมผมอยากรู้อรรถรสมันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวอยากไปนั่งกับลูกค้ารอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปวิ่งบนถนนปูนดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนที่จะวิ่งรถนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะฮะเรามีช่วงเด้งนะครับนะฮะแหนบเขาจะทำงานแค่ชุดเดียวชุดนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเราจะมีช่วงเด้งให้นะครับอย่างเงี้ยครับก็คือเขาจะไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับโอเคไปเราขออนุญาตลูกค้านิดนึงนะครับผมอยากให้ลูกค้าไปวิ่งบนถนนปูนนะครับวิ่งบนถนนปูนดูซิว่าเวลาวิ่งบนถนนปูนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งรถกันดูนะครับผมทำรถแล้วผมก็อยากรู้ฟิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีแหนบ2งอก็คือพูดง่ายๆว่ารถเขาก็จะไม่แข็งกระด้างสักเท่าไหร่ถ้ารถใช้แหนบ2งอก็จะมีความแข็งกระด้างนิดนึงแต่ต้องบอกด้วยว่าคันนี้โชค20มิลทั้งหน้าหลังเลยโอ้โหต้องบอกว่าลูกค้านี่ชอบหนึบมากนะครับให้ลูกค้าลองขับดูสักนิดนึงนะครับว่าเวลาที่กระแทกหลุมแล้วหรือว่ากระแทกทางตึกๆตักๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยว่าถ้ารถมันจะเป็นยังไงให้ลูกค้าลองขับดูแล้วลองนึกภาพว่าเฮ้ยฟิลเก่ากับฟิลเนี้ยนะฮะฟิลเก่ากับฟิลนี้ความสะท้านของฟิลเก่าอ่ะจะเยอะกว่าความสะท้านของฟิลนี้จะเหลือน้อยกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาครับให้ลูกค้าลองดูได้ครับก็แบกแล้วนะครับที่2ตันครึ่งนะครับไม่นั่งเผาถึงจะ3ตันก็พอใส่ไหวครับการที่มันจะกระแทกตึกๆมันจะเหลือน้อยลงลูกค้าเติมลมเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ100ครับ100นึงใช่โอ้โห100นึงเผื่อ2ตันครึ่ง3ตันใช่ไหมใช่ครับนี่ฮะรถยกสูงนะครับรถยกสูงก็สามารถที่จะเอามาเสริมแหนบแล้วก็เอาไปบรรทุกได้เหมือนกันนะครับลูกค้าก็ใช้เอาไปบรรทุกประมาณ2ตันครึ่ง3ตันได้เหมือนกันเป็นไงบ้างครับโอเคครับผมใช้ได้เนาะใช้ได้ครับดีเลยครับมันไม่ได้แข็งกระด้างมันไม่กระด้างมันไม่ตึกตักเหมือนตอนแรกๆนะฮะเพราะว่าช่วงเด้งช่วงห่างเนี่ยนะครับมันสำคัญครับสำหรับรถเบานะฮะถ้ารถหนักไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสำหรับรถเบาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีช่วงเด้งช่วงห่างได้เนี่ยนะครับมันดีนะฮะเดี๋ยวเราถอยหลังลองดูเงี้ยปุ๊บเนี่ยเนี่ยโอ้โหลองตกหลุมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นการตกหลุมที่ตอนแหนบชุดแรกก็คือตึงๆหน่อยนึงตึงๆๆเพราะแหนบหน้ามันชิดเลยไงอันนี้มันดึบดึบใช่ครับก็คือยังมีโอกาสซอฟลงนิดนึงได้ซอฟลงนิดนึงได้ก็คือเสริมแหนบแล้วบรรทุกได้นะครับบรรทุกได้ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็เดี๋ยวนะครับผมขอดูซ้ายให้นิดนึงได้ครับมา
สายว่างคือการเสริมแหนบแล้วทำให้รถมีช่วงเด้งเนี่ยนะครับหรือว่าให้แหนบมีช่วงเด้งเนี่ยฮะรถเราเนี่ยเวลารถเบาเนี่ยจะไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับเวลารถเบาๆเนี่ยหลายๆคนเมื่อบางครั้งใช้รถเพื่อการบรรทุกแล้วบรรทุกของไปส่งของแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาวิ่งเปล่ากลับบ้านเนี่ยโอ้โหบางทีบางคนบอกโอ้โหไม่ไหวเลยกินข้าวใหม่ๆนี่จุกๆเลยนะฮะเดี๋ยวถามลูกค้าหน่อยทำไมถึงเลือกมาอู่ปริชาติพาลอยครับเนี่ยรู้จ้าเฟซบุ๊กในเพจเจอมาใช่ไหมว่าผมเสริมรถยกสูงได้เสริมแหนบรถยกสูงได้ใช่ก็เลยเข้ามาปกติตอบโจทย์ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์นะตอบโจทย์เลยปกติลูกค้าอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่อยุธยาครับผมสระบุรีเลยสระบุรีใช่ไหมฮะโอ้เดินทางมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยที่เลือกอู่ปริชาติพาลอยให้ได้ดูแลนะไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังครับนะฮะตอบโจทย์เลยครับการสั่นสะเทือนจะน้อยลงนะครับนะฮะซึ่งถ้ารถที่แหนบชิดกันเนี่ยนะครับการสั่นสะเทือนเขาจะมากเพราะว่าแหนบกระดานทำงานด้วยเนี่ยถ้าตกหลุมนิดหน่อยแล้วแหนบกระดานงัดกับแหนบชุดบนเลยเนี่ยต้องบอกว่ามันแข็งแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเสริมให้เขามีช่วงเด้งช่วงห่างเวลารถเบาเนี่ยนะครับเขาจะทำงานกับแหนบชุดบนอย่างเดียวก็คือรับน้ำหนักแค่ตัวรถเราอย่างเดียวแต่ถ้ารถหนักเขาจะรับด้วยแหนบกระดานชุดล่างอันนี้ก็คือตำหลักที่ผมทำให้กับลูกค้าทุกๆคันนะครับและผมเชื่อว่ารถที่ไม่ได้ใส่แหนบสองงอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฟิลเดิมแล้วก็ถามว่าความนิ่มเนี่ยจะดีกว่าเดิมไหมในขนาดรถเบานะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนว่าลม100แถมยังโชคแกน20มิล4ต้นอีกลูกค้าต้องการแบบว่าโยกแบบหนึบเลยคือโยกปุ๊บต้องอยู่ปุ๊บใช่ไหมปุ๊บเลยครับผมเพราะว่ารถตัวสูงอ่ะเราจะไปโยกแล้วมันยุ้ยไม่ได้ไม่ได้พอโยกแล้วมันยุ้ยแล้วมันขัดน่ากลัวครับผมอ๋อใช่ถ้าอย่างนี้ได้เนาะถ้าโชคแกน20มิล4ต้นก็น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวลูกค้าเดินหน้าเข้าไปครับที่นี่อู่ปริชาติพาลอยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับนะฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรถอีกรอบนึงนะครับไม่แข็งเท่าไหร่นะผมนั่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ถึงขนาดฟิวแข็งสักเท่าไหร่นะครับนะฮะจะให้ดูนิดนึงนะครับการเสริมแหนบของเรานะครับเราก็จะเปิดช่วงเด้งให้นะครับมีช่วงเด้งทําให้หน้ากับหลังเนี่ยให้แหนบชุดบนเขาได้ทํางานยืดหยุ่นได้ซึ่งแหนบตอนแรกของลูกค้ามาในแหนบงัดกันแบบนี้เลยซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหแข็งนะครับโยกรถก็ยังโยกไม่ค่อยไปเลยแต่ถ้าเราเปิดช่วงเด้งปุ๊บแหนบชุดบนเขาจะมีโอกาสได้ยืดหยุ่นและทำให้รถเปล่าๆของเราเนี่ยจะวิ่งได้นิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแบกน้ำหนักได้ที่2ตันกว่านะฮะถึงระดับ3ตันก็ไม่นั่งเผาครับดูดังด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ฮะด้านหลังก็เหมือนกันเขาสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ตั้งแต่แหนบตรงนี้นะครับแหนบจะสามารถยืดหยุ่นได้ตั้งแต่ตรงนี้มาตรงนี้เขาก็จะยืดหยุ่นได้เต็มๆประมาณ1นิ้วครึ่งได้ดังนั้นเวลาเสริมแหนบแล้วทำให้มันเป็นทรงแหนบแบบเนี้ยผมคิดว่าขับรถเนี้ยรถเบาเนี่ยจะไม่แข็งสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าจะใช้ได้เลยแหละโอเควันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับเหล็กแลบแหนบกันบิดก็มีให้นะครับแล้วก็ซ้อนไปนะครับป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบบิดประมาณนี้ครับก็โอเคนะครับทำให้ตอบโจทย์และแบกน้ำหนักได้นะฮะที่ประมาณ2ตันครึ่งได้สบายๆโอเคขอบคุณมากครับนะฮะเล็กๆแอบอยู่ตรงนี้สวยงามด้านหน้าและด้านหลังเปิดช่วงเด้งให้นะครับเสร็จเรียบร้อยส่งงานนะครับสำหรับลูกค้าสระบุรีครับเดินทางปลอดภัยนะครับบรรทุกได้2ตันครึ่งถึงเกือบ3ตันก็ได้สบายๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับนี่ฮะเป็นวีโก้ยกสูงนะครับแล้วก็แหนบยาวนะครับแหนบเราดัดแปลงให้ใหม่ยาวเอาแบบตรงรุ่นกันไปเลยนะครับก็ใช้ได้ครับผมไปนั่งรถ เบาแล้วก็ถือว่าฟิลนิ่มกว่าเดิมนะครับลูกค้าก็โอเคชอบใจนะครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ